กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการนำเข้าปลาจากจังหวัดฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่พบสารปนเปื้อนหรือสารกัมมันตรังสีนายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการนำเข้าปลาจากจังหวัดฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองที่เกิดสึนามิจากแผ่นดินไหวเมื่อปี2554จนทำให้กัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์รั่วไหลยืนยันว่าองค์การอาหารและยาหรืออย.ได้ตรวจสอบแล้วไม่พบสารปนเปื้อนหรือกัมมันตรังสีใดๆและไม่ได้มีการห้ามนำเข้าสัตว์ประมงจากต่างประเทศประวัติสัตว์ประมงที่นำเข้าทุกชนิดนั้นต้องผ่านการตรวจสอบของอย.ก่อนอยู่แล้วจึงจะสามารถนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยได้นี่เนี่ยสัตว์ประมงที่เอาเข้ามาเนี่ยเราก็มาทำเป็นมาอะไรเนี่ยมาแปรรูปใส่แล้วก็ให้เข้ามาแต่ว่าทุกอาหารที่นำเข้ามาเนี่ยอย.ก็จะดูว่ามีสารพิษสารตกค้างอยู่หรือเปล่าถ้ามีสารตกค้างเราก็ไม่ให้เอาเข้าครับคือแปลว่าตอนนี้ไม่ได้มีการอนุญาตหรืออะไรเพราะว่ามันก็นำเข้ามาได้ปกติใช่ครับเพียงแต่ว่าจะทางอย.เขาจะต้องเป็นคนตรวจสอบแล้วขณะนี้ถามไปอย.ก็ยังยืนยันว่ามันยังไม่มีที่ตรวจผ่านมานะครับยังไม่มีเรื่องสารตกค้าง